เรื่องราวแรกค่ะบอกว่าเป็นเคสโคราชเรื่องนี้เป็นเคสเกิดนานหรือยังพี่บีเร็วๆนี้เลยครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันต่อเนื่องกันไม่เกินไม่ถึงเดือนประมาณเดือนนึงเนี่ยที่เกิดขึ้นจริงๆมันเป็นเรื่องที่สำหรับตัวผมเองอ่ะผมไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเหมือนกันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยว่ะแต่ว่าด้วยความที่ผมยังไม่ได้ขออนุญาตท่านผมอาจจะเอ่ยชื่อไม่ได้นะว่าเป็นใครเรื่องของเรื่องคือว่าตอนที่เราไปโคราชตอนนั้นเนี่ยก็คือไปงานใหญ่ที่นิมนต์หลวงพ่อหลวงกฎท่านไปแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำเคสนึงเคสนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าภาษาบ้านๆเหมือนแบบโดนวิญญาณโดนกักขังเอาไว้แล้วมันเป็นบ้านร้างเลยนะครับบ้านร้างคือเจ้าของบ้านเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ร้างเลยแล้วก็จะมีเรือนนึงที่เป็นเรือนที่เขาไว้ทำไสยศาสตร์โดยการทำกุมารจากกุมารทองจากของจริงก็คือศพใช่ใช่ก็คือเอาศพเด็กมาย่างใช่เสร็จแล้วในเคสเนี่ยเราก็ยังงงๆเดินอยู่ด้วยความที่รายการเราก็จะสดใช่ไหมครับเราก็แบบเอ้ยเราต้องทำยังไงวะเราต้องไปตรงไหนหรืออะไรด้วยความที่มันล้ามันก็ไม่มีอะไรครับเสร็จแล้วมันก็มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาบอกผมว่าอ่ะให้เอาอะไรมาเขียนแล้วเขาจะบอกเป็นทีละคำ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 เราก็อ่ะมาก็พี่คนหนึ่งเขามีช็อกก็ไปช็อกไปกันมดอะเราก็รับบทครูปฐมเลยใช่ก็เขียนเป็นตัวแล้วเดินไปสักพักก็ได้ก็เขียนเป็นตัวมันก็จะเป็นพอรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นคาถาหนึ่งคาถาไม่ยาวสั้นๆอยู่คาเตสิคาเตสิอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอ้ยคือเราไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักเลยว่าไอ้นี่มันคืออะไรวะแต่เราก็รู้ได้ว่าเหมือนกับสิ่งที่มาบอกเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นสิ่งที่มีพลังมีพลังมีความศักดิ์สิทธิ์มากอะไรเงี้ยเนาะเราก็ก็เชื่อเสร็จแล้วตอนจังหวะที่เราไปเจอไอ้เรือนหลังนั้นนะครับที่เขามีการทำพิธีอ่ะก็เลยให้น้องเขาไปแล้วเหมือนเราก็พยายามจะสื่อแล้วพยายามจะปลดปล่อยให้ได้คาถาเนี้ยเฮ้ยเวิร์กได้ผลมันเวิร์กมากๆจนเราก็เฮ้ยมันคือใครวะที่มาบอกเราเนี้ยเราก็อยากรู้พอช่วงตอนจบเคสแล้วเนี้ยผมก็ยังไม่รู้น้องก็เลยมาน้องเขาก็คือตอนพอลาไปเนี้ยมันจะมีคนตามไปเยอะครับเป็น10คนเลยก็เลยไปเขาก็เลยบอกว่าให้ช่วยถามให้หน่อยว่าตกลงใครใครกันแน่ที่มาช่วยผมถามพี่ออฟได้ไหมได้ออฟก็จะบอกให้ออฟไปช่วยกันจัดเมื่อกี้พี่บีจะถามพี่ออฟว่าอะไรนะคะแชร์กันแชร์กันคาถาครับผมคาถาพี่ออฟจำคาถาได้ไหมคาเตสีคาเตสีคืออะไรคาเตสีคาเตสีตึงกะระนังแล้วก็จะมีบทต่ออาหังปีตังชานามิชานามิเขามาได้ยังไงเธออ้าวใครมาคุ้มมันเป็นคาถาเรียกวิญญาณไงไม่ใช่เรียกไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกฮะไม่ได้เรียกความหมายมันเป็นความหมายดีอ่ะมันความหมายดีมันแปลออกมาเหมือนกับว่าเราแบบเรารู้นะว่าทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยไปถามเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขาคือพระจุดๆๆใครวะคือไม่รู้จักไงครับคือไม่รู้จักแล้วก็ในนั้นทั้งหมดที่ยืนอยู่นั้นทั้งหมดไม่มีใครรู้จักพระคนนี้เลยก็คือใครเราก็ตั้งเซิร์ชกันว่าตัววงมันยังไงวะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคาถานี้อะไรเงี้ยครับแค่นี้เราก็รู้สึกตื่นเต้นละรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันจะจริงเหรอวะที่พระคนนึงเนี่ยจะมาช่วยเราในแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างแต่คือวิญญาณของพระยังไม่ไปไหนเงี้ยหรอไม่ใช่ยังมีชีวิตอยู่ครับยังไม่เสียแสดงว่าพระมียานบารมีใช่ครับพระส่งยานมาใช่ครับเบอร์นั้นเลยเราได้รับการช่วยเหลือแล้วแค่นี้เราก็ปลื้มใจแล้วก็แบบเจ๋งว่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสว่าเฮ้ยเราจะได้ไปจัดงานหลวงพ่ออีกทีนึงที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เลยไปเชียงใหม่พอจะไปเชียงใหม่ก็เซิร์ชดูเฮ้ยพระรูปนี้อยู่เชียงใหม่เอาวะต้องไปให้ได้ต้องไปเจอให้ได้ครับก็แห่กันไปแล้วจากที่ตรงตัวเมืองเนี่ยไปถึงวัดของพระรูปนี้ครับก็ชั่วโมงนิดๆก็ไม่ได้ไกลมากก็เลยจัดไปถึงวันแรกไปเลยแล้วด้วยความที่ทางมันลำบากมากก็จะแบบขึ้นเขาแบบแล้วมันอยู่ในขุบเขาอะครับก็ใช้เวลารถขึ้นไปใช่ไหมครับ จังหวะที่ขึ้นไปเราก็ไม่รู้อะไรเนาะ มันก็มีรถคันหนึ่งคือทางมันเปี่ยวจะไม่มีรถเลยอะมันมีรถกระบะฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งสวนเข้ามาแล้วทางมันเล็กๆก็สวนไปแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าเรากำลังโฟกัสอยู่ว่าจะถึงละคือประมาณว่ารถคันนั้นสวนไปไม่ถึง5 นาทีครับเราก็ถึงวัดเขาไปถึงเสร็จก็บอกว่าอ๋อท่านไม่อยู่ก็ทำคือเราไม่ได้แพลนอยู่แล้วคือผมมาเฉยๆผมไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่ก็คือไม่เจอก็ไม่เจอเนาะแล้วก็เราไปคันที่2ใช่มั้ยพี่อ๋อใช่ครับเราตามไปเพราะเราช้ากว่าคันแรกคันแรกไปถึงปุ๊บก็พระที่วัดก็บอกว่าอ๋อหลวงปู่เพิ่งลงไปลงไปแล้วเนี่ยเพิ่งสวนกันน่ะแหละสวนกันน่ะแหละคันนั้นแหละแล้วท่านก็บอกว่าไม่ต้องรอแล้วนะเหมือนแบบท่านแบบน่าจะทำธุระยาวอ่ะเหมือนไปยาวไม่รู้จะกลับหรือเปล่าเนี่ยเราก็เอาเคว้งละเคว้ง
เคว้งรถตู้มาทั้ง 3-4 คันได้สุดท้ายก็เลยเดินเล่นในวัดกันเดินเล่นในวัดโวยวายลั่นลั่นวัดโอเคจะกลับละพอจังหวะที่จะกลับเราอยู่หน้าวัดแล้ววัดมันเป็นเขาเนาะก็เรียกรถตู้ที่รออยู่ให้มารับข้างหน้าผมก็เดินไปกับแฟนผมใช่ไหมเอ้ยเราไปเจอพระรูปนึงก่อนที่เป็นพระที่เป็นพาลูกวัดอ่ะก็ท่านก็มีอายุแล้วท่านก็กวาดลานวัดอยู่นู่นนี่นั่นตอนเจอทักกันคือก็คุยกันแล้วท่านเป็นคนบอกเองแหละว่าเออหลวงปู่ไม่อยู่นะนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปพอจะกลับแล้วท่านก็อยู่นู่นเลยแบบคือโคตรไกลอ่ะแล้วท่านก็กวักมือเรียกผมเนี่ยแบบกวักแบบเรียกเร็วมากอ่ะคือแบบรีบๆมารีบมาอะไรเงี้ยเราก็อะไรวะก็เลยรีบวิ่งไปหาท่านก็กวาดอยู่ก็วิ่งไปหาวิ่งไปถึงเสร็จปุ๊บวันนั้นผมใส่เสื้อสีน้ำเงินท่านก็ถามว่าหมอบีใช่ไหมแล้วก็ครับครับครับหลวงปู่ท่านฝากมาบอกว่าไม่ต้องตามหาท่านท่านแบบไม่เจอหรอก อะไรอย่างเงี้ยคือท่านไม่สะดวกอ่ะไม่เจอหรอกคือหลวงปู่เขารู้หมดเลย ผมก็งงๆไงว่าเออท่านบอกว่าไม่ต้องตามหาไม่เจอหรอกเดี๋ยวท่านจะมาหาเองคืนนี้เออพระท่านบอกอย่างนั้นเราก็คืออะไรวะงงเราก็ครับๆแล้วก็เอะใจขึ้นมาได้ตอนแรกที่เราเจอกับพระรูปเนี้ยเขาไม่ได้รู้จักเราแต่ทำไมตอนเราจะกลับแล้วรู้จักเราก็เลยถามว่าเออโทษนะครับแล้วรู้ยังไงเป็นผมท่านก็บอกว่าตะเกียบหลวงปู่บอกมาบอกว่าผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินแล้วใส่แว่นอ่ะชื่อบีใช่เหรอเบอร์นั้นเลยครับแล้วก็โอเคก็ไม่ก็ไม่เสร็จแล้วเราก็ออกมาจากวัดใช่ไหมฮะครับจังหวะนั้นคือคนที่ไปด้วยทุกคนก็แบบโอ้โหเสียดายเนาะอยากเจออ่ะอยากเจอหลวงปู่อ่ะก็เลยมีเส้นสายในการโทรไปถามว่าตกลงหลวงปู่ที่ลงสวนมาเนี่ยไปไหนใช่ไหมแล้วก็มีทางสายก็บอกว่าไปวัดอะไรนะผมดูนะวัดป่าหมู่ใหม่วัดป่าหมู่ใหม่ที่เป็นระหว่างทางกลับครับเราก็แวะเลยแบบต้องเจอให้ได้ก็ไปถึงปุ๊บก็เป็นวัดป่าแบบป่าเลยเหมือนกันครับไปถึงก็ไปเจอพระรูปนึงนะเจอไหมพระลูกวัดก่อนพระลูกวัดผมก็เดินไปถามท่านบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่เจออยู่ไหนก็ไม่รู้ก็บอกว่าเออน่าจะไปอีกวัดนึงนะที่ชื่อวัดวัดป่านาบุญครับวัดป่านาบุญครับเยอะมากเลยงงแล้วก็คือจากไอ้วัดป่านาบุญเนี่ยมันอยู่ห่างกันประมาณแบบ5นาทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปแต่ก่อนไปก็เอ้ยวัดเนี่ยมันไม่ธรรมดาละก็เลยไปดูปรากฏว่าเป็นวัดของหลวงปู่ประสิทธิ์ใช่มั้ยวัดป่าหมู่ใหม่วัดป่าหมู่ใหม่เนี่ยเป็นของหลวงปู่ประสิทธิ์ครับหลวงปู่ประสิทธิ์ซึ่งหลวงปู่ประสิทธิ์เนี่ยก็จะเป็นญาติกับหลวงปู่จันทร์เรียนก็เป็นพระแบบในสายวัดป่าหลวงปู่มั่นที่แบบเนื้อยิ่งใหญ่แถวนั้นคือแต่เราไม่รู้จักแต่ว่านั่นหลวงปู่ประสิทธิ์นี่สิ้นแล้วนะครับก็ได้ไปกราบกุฏิท่านอะไรเงี้ยแล้วก็ไปต่อที่วัดป่านาบุญวัดป่านาบุญก็ไม่เจอท่านอีกเอ้าไปไหนอ่ะคือไปแล้วก็แบบเราก็ไม่เจอไงแต่ว่าโอเคก็ได้จังหวะพอดีที่ได้ไปกราบหลวงปู่กวงครับหลวงปู่กวงก็อายุ80กว่าละก็เป็นเจ้าวาดอยู่แล้วก็คนทางนั้นเขารับถือกันอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปกราบก็ไปคุยไปสนทนาธรรมภายในสักพักก็ไม่เจอก็ไม่เจอก็เลยกลับแต่ปรากฏว่าเรามารู้ทีหลังนะว่าหลวงปู่ไปที่นั่นแหละก็ท่านบอกไม่ให้เจอหมายถึงว่าหลวงปู่ไปที่ไหนคะหลวงปู่คนที่เราตามหาอยู่ก็ไปว่าที่หลวงปู่กวงอยู่นั่นแหละอ๋อแต่เราไม่เจอแต่เขาไม่ให้เราเจอใช่เขาไม่เจอเขาไม่อยากให้เราเจอใช่ครับเพราะเราเสียงดังหรือเปล่าไม่แน่ใจเสียงดังเราสามรถตู้อะแต่ตอนที่เขาอยากให้เราเจออะไรเนี่ยหรือรับข้อมูลจากเขาส่งมาได้หมดใช่คือแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเออมันก็เฮ้ยมันเซอร์ไพรส์อ่ะมันก็จริงแล้วผมก็ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็กลับดึกแต่ว่าเราก็จำได้ว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะมาหาใช่จังหวะที่ประมาณตีหนึ่งปุ๊บเราก็เดินกลับโรงแรมประมาณแบบตีสองแล้วอ่ะผมก็อาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จก็เดินออกมาเดินมาปุ๊บกำลังแบบหยิบนู่นหยิบนี่อะไรหันไปปุ๊บหลวงปู่โผล่มาที่ว้ายมาตามนัดผมไม่เคยเจออย่างนี้เลยคือค่ะคือยังไงอ่ะเราก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเนาะคือโผล่นี่อารมณ์แบบเหมือนฮอลโลแกรมหรือว่าเป็นเหมือนแบบอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นมาฟลึบเลยพี่บีคือความรู้สึกของผมอ่ะไอ้ต้องบอกอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคือผมเห็นเหมือนเป็นกายเนื้อมีความตะลึงนิดนึงอยู่เหมือนกันแล้วเราก็ด้วยความที่ท่านอาจจะเร็วแบบเร็วอ่ะท่านก็มาพูดสอนแล้วก็เตือนท่านก็พอสอนเรื่องกรรมฐานนิดนึงมาสอนในนั้นเลยเหรอใช่ก็มาสอนประมาณสักนาทีกว่าเกือบ2นาทีเสร็จแล้วท่านก็พูดแบบประมาณว่าก็บอกแล้วแบบไม่ต้องหาเดี๋ยวมาหาเองไม่หาไม่เจอหรอกแล้วก็โอเคก็เนี่ยก็เลยโชคดีที่ให้ไปเจอหลวงปู่ประสิทธิ์แล้วก็ให้ไปได้กราบหลวงปู่กวงด้วยมันก็พูดอย่างเงี้ยเราก็โอเคก็ดีอ่ะท่านก็เตือนอีกเรื่องนึงเล็กๆน้อยๆหน่อยนึงหลังจากนั้นก็จบเราก็แบบกำลังแบบงงๆตะลึงแล้วก็ฟังตั้งใจพออีกทีนึงปุ๊บหายเลยหายไปยังไงพี่หมายถึงหายไปกับตาเลยเหรอคะคือมันรู้สึกแบ
เออผมไม่รู้จะอธิบายไงก็หายไปเหรอใช่คือหายไปเลยอ่ะวาร์ปเบอร์นั้นเลยแล้วก็เออดีเนาะครับซึ่งนี่คือครั้งแรกของพี่บีที่เจอลักษณะแบบนี้เลยใช่เจอทั้งหมดกี่ครั้งคือผมมีเจอบ้างเรื่อยๆแต่ว่าการที่แบบเหมือนเอาให้ภาษาบ้านๆว่าอยู่ดีมีครูบาอาจารย์มาแสดงให้เราเห็นหลายๆครั้งทั้งบอกคาถาบอกอย่างงู้นบอกอย่างนี้บอกไม่ให้เจอแล้วก็พอปรากฏมาเจอเองคือมันชัดเจนเกินเออแล้วแบบเหมือนเราก็รับรู้ได้ว่าท่านเป็นพระที่มีอภิญญาครบอ่ะอังคารคลุมโป